สวัสดีค่ะชงมาดามทำสวนค่ะเมื่อนี้ผมจะพามาอัปเดตการรักษาอาการพริกใบยิกง้อหรือว่าเฮาป้องกันพวกแมลงวีขาวหรือว่าอีหยังก็ล่ะค่ะตัวข้าวขาวแมลงวีขาวแล้วก็ไร่ขาวค่ะเนี่ยค่ะที่ผมกำจัดแล้วก็ป้องกันไปค่ะผมจะเด็ดใบออกหมดเลยค่ะใบใดที่เกิดจากการทำลายหรือว่าพวกเขาดูดกินน้ำเลี้ยงไปแล้วมันก็จะเฮ็ดให้ใบของเฮายิกง้อเนาะค่ะแล้วมันก็จะเกิดการเป็นไวรัสตามมาเนาะมุมก็เลยได้เด็ดบางส่วนออกค่ะบางส่วนที่ยังบ่ถูกทำลายออกเด็ดออกแล้วก็เอาไปทำลายเผาไฟถิ่มค่ะเผาไฟถิ่มถ้าอันใดอาการบ่หลายเฮาสามารถป้องกันได้ค่ะมันบ่มียาตัวใดรักษาแป๊บนึงเด้อค่ะโอ้คือเป็นจังซี่เนาะบัดนี่ค่ะเขาก็เริ่มที่จะแตกตายอดมาใหม่แตกตายอดแตกตาดอกมาใหม่เนาะนี่เดี๋ยวบุ้มให้เบิ่งให้เบิ่งไกลๆเลยค่ะนี่ต่อไปบุ้มก็จะมาบำรุงค่ะอากาศก็ร้อนอากาศก็ร้อนนี่อันนี้ก็เริ่มแตกตายอดมาล่ะบางคนที่เพิ่นบุ้มเคยแก่ไปอยู่ค่ะปีกายนี่หลังจากที่บุ้มแก่ไปแล้วเนาะอาการมันอาจจะหนักค่ะหลังจากที่บุ้มแก่ไปแล้วบางต้นค่ะบางต้นมันก็บ่ได้ผลค่ะหลังจากที่เขางอกมาใหม่เขาก็ยิกงออีกคือมันกลับมาอีกจังซี่ค่ะบ่แม่นว่าพวกแมลงวีขาวหรือว่าไร่ขาวหรือว่าเพียไฟเนี่ยมันจะตายไป 100% เนาะเพราะว่าเฮาก็ใส่เป็นพวกสารที่ปอสารนะคะใส่เป็นพวกผงกาแฟถ้าเกิดผู้คนใหม่ๆเนาะที่เขามาชมคลิปนี่ค่ะสามารถเขาไปชมคลิปเก่าๆวิธีกำจัดบุ้มได้แล้วก็วิธีป้องกันเนาะค่ะเนาะเนี่ยเขาก็ได้เด็ดแล้วก็ตัดออกเลยค่ะบ่ต้องเสียดายเด็ดใบที่เขาเป็นโรคที่เขาจะนำพาพวกไวรัสเขามั่งสิค่ะพวกแมลงวีขาวพวกไร่ขาวสิที่เขาทำลายพวกตายอดตาดอกมันก็จะให้ตายอดหรือว่าตาดอกของเฮาหยุดชะงักการเจริญเติบโตเนาะค่ะตัดทิ้งไปเลยค่ะมุมกระทัดตัดทิ้งเห็นบ่นี่บ่ได้เว้าแต่ปากได้ค่ะตัดทิ้งแล้วเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่ค่ะตัดทิ้งแล้วก็เอาไปทำลายค่ะเดี๋ยวมุมจะพาไปเบิ่งต้นอื่นๆนี่ไอ้ต้นนี้ก็ได้แตกขึ้นมาแล้วแตกขึ้นมาแต่บ่รู้ว่าจะมีพวกแมลงปากดูดชนิดใดเข้ามาอีกบ่เนาะค่ะเนาะตอนนี้มุมก็ได้หยุดการที่สามีเนาะค่ะแฟนของบุ๋มเนี่ยเราจะมักซื้อพวกพริกแปลกๆแปลกหูแปลกตาสิเขามาให้บุ๋มปลูกโดยที่บุ๋มสั่งโดยเด็ดขาดเลยค่ะบางที่เราก็จะจำบ่ได้เราเป็นคนที่มักซื้อพวกต้นกลางสินะคะเขามาเมื่อวานนี่เราก็ไปซื้อมาต้นนึงค่ะเป็นพริกฮาลาปิโน่ค่ะพริกของมันสเปนเนาะพริกฮาลาปิโน่บุ้มก็ได้สั่งห้ามเอาเขามาในบ้านแต่ว่าก็เอาไปทิ่มละค่ะแล้วเอาไปทิ่มแล้วเพราะว่าบุ้มเบิ่งแล้วมันเป็นไวรัสค่ะไวรัสละกับยอดจะเป็นใบยิกงอังสินะบุ้มก็เลยบ่เอาค่ะบ่ต้องเสียดายซื้อมา4เหรียญพุ่นน่ะพี่น้องเพราะยังว่าบ่ต้องเสียดายดอกฉันขอโทษหลายๆว่าซั่นว่าเนี่ยนี่แตกมากอยู่ค่ะลองใส่เบิ่งเด้อค่ะเด้อผู้ใดยังบ่อันเคยใส่ยังบ่เคยทดลองค่ะก็จะมีเป็นพวกน้ำสกัดจากขี้เถ้าถ่านผงกาแฟแล้วก็เกลือนี้ใส่ปริมาณที่น้อยเนาะอย่าใส่หลายผสมให้เจือจางฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายๆแสงแดดอ่อนๆค่ะใบของเฮาจะได้บ่ใหม่เนี่ยของบุ้มก็สินี่นิดๆน้อยๆปลายใบนี่เห็นบ่เวลาโดนแดดจัดค่ะปลายใบถือว่าใส่ได้ค่ะต้นนี้เดี๋ยวพาไปเบิ่งต้นอื่นค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งต้นอื่นกันส่วนต้นนี้อาการค่อนข้างที่จะหนักค่ะค่อนข้างที่จะหนักคือตายอดเขาดำไปเลยค่ะดำไปเลยแล้วผมก็ฉีดพ่นแล้วหลังจากที่ดอกยอดใบเก้าอันนี้รักษาก่อนค่ะใบเก้าของเขาที่โดนทำลายอ่ะก็ได้ร่วงล่นไปแล้วหลังจากนั้นผมก็บำรุงเอาค่ะรดน้ำประจำบำรุงฉีดพ่นมือเว้นมือเนี่ยค่ะฉีดจนเขาบ่มาพุ่นละค่ะจนเขามาบ่มีเวลาที่จะมาจับมาเกาะแต่ก็แตกมาใหม่แล้วเห็นบ่ให้ผล
แตกดอกแตกยอดมาไหมแต่บ่รู้ว่าจะโดนกลับมาทำลายอีกบ่เนาะเนี่ยตัดไปถิ่มเลยค่ะอันใดที่โดนกัดกินหรือว่าใบยิกใบงอตัดถิ่มไปเลยบ่ต้องเสียดายเฮาบ่ต้องมาเสียเวลาที่จะถ้าเกิดอาการเขาหนักนะคะถ้าเกิดอาการเขาหนักบุ้มแนะนำให้ถอนไปถิ่มทั้งต้นเลยค่ะถ้าเกิดเป็นหน่อยแล้วกิ้งสองกิ้งต้นหนึ่งกิ้งสองกิ้งจังสีเขาก็สามารถที่จะป้องกันเบื้องต้นได้เนาะป้องกันเบื้องต้นรักษาหรือว่าป้องกันดีกว่าแก้ไขค่ะนี่เห็นบอกมันก็ตัดออกเขาก็ได้แตกมาใหม่มันก็สิทรงผลถ้าเฮาบ่แก้บ่หยังนี่มันสิทรงผลให้ผลพริกของเฮายิกเป็นยิกเป็นง้อเป็นกูดเข่าจังซี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มแตกมาใหม่แล้วเดี๋ยวจะมีอีก3ต้น4ต้นเดี๋ยวบุ้มพาไปเบิ่งอยู่ข้างบ้านค่ะนี่ค่ะต้นนี่บุ้มเคยเฮ็ดคลิปเด็ดใบลางไปแล้วค่ะบุ้มเคยเฮ็ดคลิปเด็ดใบลางให้เขาแล้วพอเขาแตกยอดแตกยางออกมางามๆนั่งเสียโดนมาแมลงวีขาวเขาทำลายค่ะไล่ออกจากทางผุ่นกับมาทางนี้บ่ได้ขึ้นเฉพาะต้นบักพริกต้นบักเขือบุ้มก็ขึ้นเบิ่งในนี่บุ้มก็เลยได้ตัดออกโล่งโจ่งเลยบัดนี้เบิ่งบักเขือกำลังเกิดดอกเกิดยางบุ้มตัดถิ่มไปเลยค่ะตัดถิ่มไปเลยใบมันสิแบบคล้ายๆเป็นกุดๆเข้าแบบนี้ค่ะนี่จะเป็นกุดๆเข้าแบบนี้เด็ดถิ่มไปเขาก็เอากิ่งนี่เอาให้มันแตกมาใหม่ให้เอากิ่งนี่จักสิได้กินท่านบ่บุหนาวก็สิเข้ามาแล้วเห็นบ่นี่นี่นี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้เบิ่งค่ะให้เบิ่งจะกันไปเลยพริกจะเป็นแบบนี้เด็ดออกเลยนี่บ่ต้องเสียดายมันค่ะมันเป็นลายกระถอนมันถิ่มเลยค่ะนี่ดีก็มันจะล่ามไปท้องสวนเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้มันก็จะยืดชะงักการจะเลื่อนเติบโตเลยค่ะตาดอกตายอดถ้าเฮาปล่อยไว้ตาดอกก็สิดำยอดน้อยๆที่แท่งขึ้นมาใหม่ๆก็สิดำก็สิบ่ให้ผลผลิตค่ะเด็ดออกไปเลยเด็ดออกแบบนี้ต้นนี้กำลังจะให้ผลให้ดอกมาบุ้มก็เลยตัดสินใจตัดออกหมดเลยค่ะเหมือนกันกับต้นเห็นบ่เด็ดออกตัดออกให้เขาแตกขึ้นมากะว่าถ้าเกิดเขาแตกขึ้นมาใหม่ละใบยังหงิกงออยู่กะจัดการถอนไปเลยค่ะถอนถิ่มไปเลยเด้บุ้มบ่ได้เสียดายเด้เดี๋ยวเบิ่งทางนี้ก่อนทางนี้ก็กำลังจะแตกดอกขึ้นมาพอได้เก็บอยู่ก็สิได้ผลผลิตนิดๆน้อยๆเนาะทางนี้ค่ะเอาบ่อยู่อีหลีเด้ค่ะเพราะว่าเฮาก็ปลูกหลายพร้อมเนาะค่ะปลูกหลายมันก็เอาบ่อยู่เพราะว่าของเฮามันเป็นสวนปลอดสารเนาะพี่น้องผมมาคุณสิบ่แม่นสวนอินทรีย์แล้วล่ะค่ะเพราะว่าต้นกาที่เฮานําเข้ามานี่มันปะปนพวกปุ๋ยข้างนอกค่ะบ่รู้แล้วปุ๋ยที่เป็นเม็ดเหลืองๆเขียวๆอ่ะที่มานับตามกระถางพวกกระถางดอกไม้กระถางต้นกาด้านนอกอ่ะค่ะปุ๋ยเม็ดน่ะเวลาบ่มเอาดินเก่ามาผสมมาปลูกเนี่ยมันก็สิมีบางส่วนเนาะเป็นบางส่วนที่ปนกันไปตามดินเก่าดินอย่างที่บ่มเอามาปลูกถ้าเกิดเป็นสวนอินทรีย์แท้ๆนะมันจะบ่มีพวกปุ๋ยเคมีปะปนแม้แต่เม็ดเดียวเลยค่ะแม้แต่เม็ดเดียวคลิปนี้บุ้มมาซ้ำนี่ล่ะค่ะบุ้มเอามาบอกให้ฟังติดๆคัดๆแน่ยังมื้อเช้าตื่นเช้าขึ้นมาเด็ดออกบุ้มเฮงมักเด็ดมักเด็ดแบบนี้เห็นใบยี่งี้งอๆบ่ได้เด้ค่ะเนี่ยก็จะเด็ดออกให้เขาแตกขึ้นมาใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกไลค์ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะเด็ดออกก่อน